ก็ดีครับนะพองวดที่แล้วเราก็พยายามบรรจงบอกไปเลยนะเบอร์6แรงนะเบอร์6แรงเบอร์8เด่นนะก็ออกมาโป๊ะพฤหัสบดีที่1เดือนกรกฎาคมนะ2564นะมันมีอยู่ทั้งหมด5นักกษัตริย์กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยหวยเลขเด็ดกับสินแสอู่ทองอู่น้ำทางช่องบ้านดวงนัมเบอร์เองขอขอบคุณมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำในคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์เลขเด็ดประจำงวดของวันพฤหัสบดีที่1เดือนกรกฎาคม2564นะครับนะก็เชื่อว่าแฟนๆรายการ FC ของสินแสอู๋นะครับในคลิปที่แล้วก็หลายๆท่านก็แฮปปี้นะครับนะหลายคนก็ขอบคุณนะคอมเมนต์มาว่าโอ้ยถ้าไม่ได้เลขของอาจารย์อู๋เนี่ยนะโอ้ยหนูปลดหนี้ไม่ได้เลยเอานี่ตั้ง 2-3 หมื่นบาทอะไรเงี้ยนะก็ดีครับนะพองวดที่แล้วเราก็พยายามบรรจงบอกไปเลยนะเลข2ตัวนะ61นะครับนะ61ก็มี6กับ1นะครับนอกจากนี้เบอร์6แรงนะเบอร์6แรงเบอร์8เด่นนะก็ออกมาโป๊ะเช๊ะ861นะครับนะ861ออกมาก็เรียกว่าแฮปปี้นะแฮปปี้ทั้งคนที่แทงอะไรต่างๆเหล่านี้นะเจ้ามือก็เรียกว่าก็จ่ายตามระเบียบนะครับนะรวมไปจนถึงหลายสิ่งหลายอย่างนะก็คนที่ซื้อหวย61อะไรก็ได้เงินอยู่แล้วนะครับนะ861นะก็ถือว่าออกข้างบนนะครับนะก็ถือว่าได้โชคได้ลาภดีนะครับนะก็บางคนเนี่ยเสียงประทัดก็มาจุดประทัดกันนะครับนะเสียงประทัดนี่ก็อะไรเอ่ยก็มาจุดประทัดนะครับนะไม่ได้เรียกว่ามาแก้บนนั่นเองนะเพราะว่าสถานที่การถ่ายทำของเราก็อยู่ที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญมีศาลเจ้าพ่อเสือองค์สูงใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับนะก็มาแก้บนก็ดีแล้วครับนะได้เงินได้ทองก็ไม่ลืมเทพไม่ลืมเจ้านะครับนะก็ดีนะครับนะและงวดนี้เราก็จะให้เลขหวยต่อในงวดของวันพฤหัสบดีที่1กรกฎาคม2564นะครับนะส่วนเลขจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตามต่อกันไปนะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตตอบคำถามให้กับบรรดาแฟนๆ FC ก่อนว่าดูดวงสินแสอู๋ดูดวงแล้วบอกว่าเดือนไหนมีโชคนะเดือนไหนมีโชคหนูแทงแล้วก็ได้โชคได้ลาภตามนั้นเลยเดือนไหนที่สินแสอู๋บอกว่าอย่าซื้อเลยนะดวงในเดือนนั้นเป็นกาลกินีดวงในเดือนนั้นเป็นอริกับดวงชะตาของคุณอะไรเงี้ยสินแสอู๋ดูได้ยังไงก็ตอบง่ายนิดเดียวนะมันเป็นอาชีพของผมครับนะมันเป็นอาชีพของผมที่จะทราบเลยว่าบุคคลท่านนี้นะดวงของท่านวันที่ท่านเกิดวันอะไรเดือนอะไรพศอะไรเวลาเกิดกี่โมงอะไรเงี้ยนะเราก็นำมาแปลงร่างเป็นโหราศาสตร์ดวงจีนคำว่าแปลงร่างโหราศาสตร์ดวงจีนแฟน FC ก็อาจจะฟังแล้วงงนะส่วนใหญ่คนไทยเราจะได้ยินแต่ว่าผูกดวงนะผูกดวงก็โอเคส่วนหนึ่งนะครับนะงานรับผูกดวงแต่ว่าแปลงร่างเป็นโหราศาสตร์ดวงจีนมันลึกและลึกซึ้งกว่าเยอะเลยนะมันจะบ่งบอกกรรมพืชบ่งบอกเรื่องราวดวงชะตาของท่านว่าตอนที่ท่านเกิดมานั้นได้นำดาวโชคลาภมาหรือเปล่าโชคลาภจุลภาคหรือมหาภาคนะครับนะเอาโชคลาภใหญ่หรือนำโชคลาภเล็กมานะครับนะแล้วดวงชะตาของท่านมีดาวช้างเท้าหน้าหรือดาวช้างเท้าหลังไหมนะครับนะดวงชะตาท่านเป็นดวงชะตาดวงคนโสดหรือดวงคนมีคู่นะครับคู่ดีคู่ไม่ดีนะเพื่อนฝูงดีหรือไม่ดีบริวารของท่านดีหรือไม่ดีทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนะซ่อนเอาไว้อยู่ในวันเดือนปีเกิดอยู่แล้วนะครับนะดวงชะตาของท่านมันมีช่องแต่ละช่องเรียกว่าช่องไวจรใหญ่นะครับนะเดี๋ยวในตอนที่2เราก็จะมีการนำเสนอให้ท่านได้ทราบว่าโหราศาสตร์ดวงจีนเนี่ยมันลึกซึ้งละเอียดนะน่าศึกษาแล้วก็สมควรอย่างยิ่งที่จะ ครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านมาดูดวงจีนนะครับนะเพื่อจะได้ท่านจะได้รู้ตัวตนของท่านนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะเป็นเพราะว่าพ่อแม่ให้เราเกิดมาได้ก็จริงอ่ะแต่พ่อแม่ไม่มีโอกาสเลยอ่ะนะไม่สามารถที่จะบ่งบอกความลับของเราได้ว่าตอนที่เราเกิดมานั้นนะดาวโชคลาภเราเดือนไหนดีไหนดวงชะตาเป็นเท่าแก่หรือเป็นข้าราชการหรือเป็นดาวช้างเท้าหน้าหรือเป็นดาวช้างเท้าหลังดาวช้างเท้าหน้าก็เป็นตำแหน่งพวกผู้จัดการเป็นหัวหน้าส่วนนะเป็นอธิบดีเป็นคนที่ลายเซ็นมีอำนาจอะไรเงี้ยส่วนเราช้างเท้าหลังก็คือแบบทำงานทั่วๆไปนะครับนะพนักงานทำงานอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ผู้จัดการเขาวางกฎเกณฑ์เอาไว้นะครับรายได้ก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามดวงชะตาของเราอ่ะมีวาสนามีขึ้นมีลงนะครับนะมีขึ้นมีลงแล้วเราจะรู้ไหมล่ะนะเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยมันเป็นความลับที่ของดวงชะตาของแต่ละบุคคลนะก็อยากรู้จริงๆก็นี่เลยก็โทรมาสิครับนะหรือ ID Line ก็ได้นะ ID Line ก็089-340-3857เบอร์โทรก็เบอร์นี้เลยนะเบอร์เดียว089-340-3857รับประกันความผิดหวังนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะว่าวันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกรกฎาคมนะ2564หน้านะมันมีอยู่ทั้งหมด5นักกษัตริย์5นักกษัตริย์ที่จะมาฉายแสงนำโชคนำลาภมาให้นะครับนะก็ออกมาโปะเช็คกับการที่ว่าเลขหวยของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะงวดวันพฤหัสบดีที่1นะกรกฎาคม2564เนี่ยมีแนวโน้มวิเคราะห์ออกมาแล้วโปะเชะออกมาเป็นเลขอะไรบ้าง5นักษัตริย์ดีเด่นดังอันดับที่1เลยนะครับนะผมจะไม่อยากพูดภาษาจีนมากนะครับมาเอฟซีบางคนบอกว่าฟังไม่เข้าใจนะก็เอาง่ายๆแบบภาษาพื้นบ้านนะง่ายๆเลยชาวบ้านเบอร์8ครับนะเบอร์8เป็นตัวแทนของนักษัตริย์มะแม่นะครับนะนำคุณสมบัติของมะแม่ในงวดของวันที่1กรกฎาคมก็คือเป็นดาวคลังทรัพย์หีบสมบัติมาให้นะในหีบสมบัติมีเพชรนินจินดาเพราะฉะนั้นมีเบอร์8น่ะมีความเพียบพร้อมมีความสมบูรณ์ดีและดีมากนะอันดับที่2นะครับนักกษัตริย์ที่นำโชคลาภมาให้อันดับที่2นะก็คือนักกษัตริย์ขานนะขานก็เป็นเบอร์3ครับนะขานเป็นเบอร์3นำไตรภาคีธาตุไฟนะมาให้นะครับท่านที่ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์ดวงจีนก็ไม่เป็นไรนะก็ไตรภาคีก็มีพลังอยู่เยอะนะครับนะไตรภาคีแล้วก็ยังนำดาวเทพเพียงใช้มาให้อีกด้วยนะครับนะยังมีนำดาวเทพเพียงใช้อยู่มาให้อีกด้วยเพียงใช้ก็คือไม่ใช่พอกินพอใช้แต่ว่าดวงชะตาของทุกคนในโลกนี้เกิดมาอยากให้ดวงชะตาของตัวเองอ่ะนะมีดาวร่ำรวยมหาภาคนะมีดาวลาภะนะลาภะที่เป็นมหาอุดนะดาวกัมมะมหาอุดนะดาวกระดุมพระเป็นมหาอุดนั่นเองนะก็คือเพียงใช้นั่นเองนะเบอร์3นะถัดไปนะอันดับที่3มาแล้วครับไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเบอร์10นะครับนะเบอร์10ก็คือลักกานะครับเบอร์10แต่อย่างลืมอย่างไรก็ตามนะท่านต้องเข้าใจนิดนึงว่าโหราศาสตร์ดวงจีนนะมีอยู่12นักษัตริย์นะ12นักษัตริย์ก็คือ12เบอร์นะชวดชุลุกขานทองมาลงมาเสงมาเมียมาแมวอกลักกาจอกุลนะพอ9ก็คือวอก10ก็คือลักกา11จอ12กุลนะแต่พอไอ้ลักกาเนี่ยนะมันมี2ตัว1กับ0เพราะฉะนั้นอันดับที่3ก็เป็นเบอร์1กับ0นะครับนะแล้วก็เรียนให้ท่านทราบว่าเบอร์0งวดนี้มาโลดด้วยนะครับนะเบอร์8ก็แจ้งไปแล้วนะ8เด่นนะครับนะ8เด่น3แรง0มาโลดนะครับนะแล้วก็อันดับที่นักษัตริย์อันดับที่4นะครับก็คือมะโรงนะครับนะมะโรงก็เป็นวันที่มาปะทะจอนะครับนะวันพฤหัสบดีที่1กรกฎาคมเป็นวันจอนะแต่ว่ามีมะโรงมาปะทะอยู่ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเบอร์5ก็มาฉายแสงอยู่ด้วยมะโรงนะครับนะอันดับสุดท้ายเลยนะครับนะอันดับสุดท้ายก็คือนักษัตริย์เบอร์7 นะเจ็ดก็คือมะเสงมะเมียครับเบอร์เจ็ดก็คือมะเมียนะเบอร์เจ็ดมะเมียเดือนนี้ยังเป็นเดือนมะเมียงวดที่แล้วเบอร์เจ็ดก็มานะครับนะออก17นะครับนะออก17แต่จริงๆสินแสอู๋คิดว่ามันน่าจะมาในงวดนี้แต่ว่าช่วยออกมาก่อนนะ17นะครับนะงวดที่แล้วเลขละตัวล่าง2ตัว17นะครับนะเพราะว่าเบอร์7นะมันเป็นเจ้าของเดือนอยู่นะครับนะแล้วก็อย่างไรก็ตามงวดนี้ก็ยังสามารถตามเบอร์7ได้แล้วก็เบอร์7ก็ยังเป็นดาววาสนาที่ดีใช้ได้อยู่นะครับนะเมื่อเราได้เลขทั้งหมด5หน้ากระดาษเรียบร้อยแล้วนะบนหน้าจอท่านก็ได้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนะเราประกบกันเลข2ตัวมีอะไรบ้างนะครับประกบกันเลยนะครับนะมีเบอร์83 80 81 85 87 30 31 35 37 50 51และ75นะครับนะก็ฝากแฟนๆนะรายการ FC ของสินแสอู๋นะก็นำไปพินิจพิเคราะห์พิจารณาดูนะครับนะว่าที่ท่านได้ดูคลิป YouTube ของสินแสอู๋เอ๋ยนะนำไปเป็นตัวตั้งแล้วก็ลองไปเทียบเคียงกับหลากหลายสำนักดูนะครับนะก็เชื่อว่าแฟนๆก็จะได้ข้อมูลเด็ดๆนะได้เงินง่ายๆนะการจะมีดวงซื้อหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องมีเรียกว่าไม่ใช่ซื้ออะไรก็ได้นะเราก็ควรจะทำการบ้านไว้ก่อนนะการดูคลิป YouTube อย่างสินแสอู๋อะไรเงี้ยนะก็ถือว่าท่านได้ทำการบ้านระดับหนึ่งนะครับนะก็หวังว่าแฟนๆรายการจะรวยหวยเลขเด็ดนะเหมือนกับงวดของวันที่16นะครับมิถุนายน2564ในงวดที่แล้วนะครับนะหวังว่าท่านอาจจะได้เงินได้ค่าขนมกันหลายๆท่านก็ได้ถึงหลายหมื่นก็ดีบางคนก็ได้แสนกว่า200,000นะครับนะก็ดีใจด้วยครับนะก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะทีนี้สินแสอู๋ก็จะมีคลิปตอนที่2นะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวว่าให้สาระให้ประโยชน์กับการที่ดูดวงจีนทำไมต้องดูดวงจีนดูดวงจีนแล้วได้ประโยชน์อะไรนะครับนะถ้าไม่ดูดวงจีนแล้วจะเสียหายอย่างไรนะเรามาตามต่อกันในคลิปตอนที่2ครับนะก็ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ในช่วงที่2นะครับกับสินแสอู๋อู่ทองอู่น้ำนะครับในช่วงตอนที่2นั้นเราก็จะมาให้ความรู้นะเกี่ยวกับรอบๆตัวของท่านเกี่ยวกับเรือนชะตาของท่านนะเกี่ยวกับที่อยู่ของท่านนะที่อยู่ของท่านก็คือเรียกว่าห่วงจุ้ยนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านทาวน์เฮาส์นะอาคารพาณิชย์อาคารสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมนะจริงๆแล้ววิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะสามารถปรับกลยุทธ์กระแสเพิ่มเติมนะกระตุ้นดาวโชคลาภได้นะแล้วกระตุ้นยังไงเหรอมันมีวิชาเรียกว่าศาสตร์ของห่วงจุ้ยนะที่เรียกว่าวิชาดาวเหินดาวเก้ายุคบรรดาสินแสก็จะใช้อันนี้แหละครับนะเข็มทิศจีนเรียกว่าหลอกแกนะครับนะก็สนใจอยากจะให้สินแสอู๋อู่ทองอู่น้ำนะครับไปกระตุ้นดาวโชคลาภนะซึ่งได้ผลและดีมากเลยจะเป็นการสแกนนะโครงสร้างของตัวบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องน้ำห้องออฟฟิศห้องสำนักงานในครัวเรือนรวมถึงนะเหม่งตึ้งลานรับลาบต่างๆนะตั้งแต่ประตูเลยประตูด้านชั้นในประตูชั้นนอกอะไรต่างๆเหล่านี้นะเราก็สามารถกระตุ้นแล้วบอกให้ท่านได้รับรู้เรื่องพลังฮวงจุ้ยของในตัวของบ้านของท่านแล้วก็กระตุ้นอย่างไรบ้างนะก็จะเป็นศาสตร์อันลึกล้ำที่ใช้กันได้ดีทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับนะมาแล้วก็มาลุยกันต่อในช่วงตอนที่2นะให้ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ดวงจีนนะการดูดวงจีนนั้นก็จะง่ายๆครับท่านก็ต้องเตรียมอะไรบ้างนะดวงจีนก็จะต้องท่านจะต้องมอบกุญแจขายความลับปริศนาให้กับสินแสอู๋นะกุญแจทั้งหมด4ดอกนะก็คือท่านเกิดปีอะไรเกิดเดือนอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดเวลาเกิดเป็นเวลาเกิดกี่โมงนะครับนะคือดวงจีนเนี่ยเขาจะถือว่า จากใหญ่ไปเล็กนะใหญ่ก็คือว่าอย่างปีก็มีปีหนึ่งมี365วันนะก็ถือว่าเป็นใหญ่นะอย่างแท่งนี้นะหลังจากที่แปลงร่างเป็นโหราศาสตร์ดวงจีนเรียบร้อยแล้วนะสองตัวนี้ราศีฟ้านี่คือราศีล่างราศีฟ้าของปีเกิดนี่ราศีล่างของปีราศีล่างนะครับของปีเกิดครับนะราศีฟ้าปีเกิดราศีล่างปีเกิดอะไรเงี้ยนะปีนี้มี365วันอันนี้แถวที่2แท่งที่2ก็คือเดือนเกิดนะครับเดือนเกิดมี30วันบ้างมี31วันบ้างแล้วก็ในถ้าเป็นเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมี28วันและหรือ29วันนะกุมภาพันธ์ที่มี29วันก็คือปีที่เป็นปีชวดนะครับนะปีวอกและก็ปีมะโรงนะครับนะก็กุมภาพันธ์ก็จะมี29วันนั่นเองนะครับนะอันนี้แท่งที่3ก็จะเป็นวันเกิดนะวันเกิดเป็นวันชี้ชะตาวันสำคัญมากเลยนะครับนะเป็นวันชี้ชะตานะแล้วก็อันนี้คือแท่งยามเกิดยามเวลาเกิดนะครับนะข้างบนทั้งหมดเรียกว่าราศีฟ้าข้างล่างราศีดินนั่นเองนะราศีล่างราศีดินนะตัวนี้จะเป็นตัวประธานนะประธานว่าวันที่ท่านเกิดมามีโชคมีลาภหรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้8ตัวอักษรจะทำเรื่องบอกเรื่องราวต่างๆว่าตอนที่ท่านได้เกิดมานั้นได้นำเรื่องราวดีๆเฮงๆนะความสิวิไลมีเม็ดเงินทองนะมีความก้าวหน้าอะไรติดตัวมาบ้างนะและหรือนะผกผันในทางที่ไม่ดีก็คือว่านำเรื่องราวที่ว่ากุ้มอกกุ้มกายกุ้มใจในเรื่องราวของความรักนะในเรื่องราวของการทำมาหากินกุ้มอกกุ้มกายกุ้มใจในการที่ว่าต้องมาทำนุบำรุงดูแลสุขภาพของพ่อของแม่อะไรเงี้ยนะครับนะคือดวงชะตาเนี่ยสรุปแล้วดวงชะตาของคนอ่ะจะต้องมีดาวเทพเพียงใช้ดาวเทพเจียใช้นะเพียงใช้ก็คือดาวโชคลาภดวงใหญ่มหาภาคดาวเทพเจียใช้ดาวโชคลาภจุลภาคก็ยังดีนะแล้วก็มีเยอะหน่อยนึงก็ดีครับผมนะแล้วก็ยังมีดาวเทพเจี้ยอิ่งก็คือดาวเกี่ยวกับดาวช้างเท้าหน้าดาวคิดบวกดาวกระตือรือร้นนะครับนะแล้วก็ยังมีดาวเทพเจี้ยกัวคือว่าเรามีวาสนาที่ดีแล้วก็ควรจะมีดาวเทพไฉโขวนะทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงอ่ะนะสินแสอู๋สามารถหาวันผ่าคลอดได้ดีและดีเป็นอย่างยิ่งนะครับนะก็เป็นวิชาเดียวในโลกนะส่วนว่าจะคลอดออกมาแล้วตามนี้แล้วจะดีหรือไม่ดีโอ้ยดีแน่นอน1,000,000%นะเพราะอะไรครับนี่แหละครับท่านจะดูนะอันนี้คือแท่งหนึ่งนะบนกับล่าง1แท่งบนกับล่าง1แท่งบนกับแท่งนะอันนี้เป็นหมัดเด็ดของวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนทำไมโหราศาสตร์ดวงจีนอ่ะใช้กันทั่วโลกนะแล้วก็ฆ่าไม่ตายด้วยนะแล้วก็ธรรมดาเศรษฐีอ่ะนะเจ้าสัวนักธุรกิจการค้าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูดวงจีนเพราะว่าการลงทุนมีการเสี่ยงภัยมีการเสี่ยงนะมีปัจจัยในการเสี่ยงไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยนะพวกเนี้ยมันเป็นการบ่งบอกว่าแต่ละองค์คาพยพนะช่องละ5ปีนะช่องใบจรใหญ่เป็นถนนชีวิตก็คือช่องวาสนาของคนเรานะวาสนาของคนเรามีขึ้นมีลงนะเพราะฉะนั้นวิชาดวงจีนนะสามารถดูได้หมดเลยว่าตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่นะครับนะแล้วท่านมีโปรเจกต์อะไรบ้างที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างโซซัสโซเซแล้วลำบากลำบนมาแล้วเมื่อไหร่จะดีนะแล้วหรือว่าตอนนี้ดีๆอยู่แล้วอยู่ฟ้าผ่าเปี้ยงนะครับนะแล้วก็หงายเก๋งเลยนะธุรกิจการค้าจากบวกกลายเป็นลบนะครับนะโหราศาสตร์ดวงจีนบอกท่านได้นะแล้วก็ยังบอกว่าดวงชะตาของท่านอะช่วงใดลงทุนได้ช่วงใดลงทุนไม่ได้ดวงชะตาของท่านมีดวงเล่นหุ้นหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆดาวความรักดีหรือไม่ดีนะดาวความรักเป็นคนในประเทศหรือต่างประเทศนะครับบอกได้หมดเกลี้ยงนะครับนะไม่ต้องวอรี่นะก็สนใจนะครับนะในคลิปนี้เราจะไม่เป็นการพยากรณ์นะเพียงแต่บอกให้ท่านได้แนะนำให้ท่านได้รับทราบว่าดวงชะตาของท่านปรากฏออกมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะรูปร่างหน้าตาสไตล์คล้ายอย่างเงี้ยนะสามารถตรวจสอบดูได้หมดเลยนะอยากรู้ดวงชะตาของท่านลึกๆนะอย่างแม่นยำนะอย่างละเอียดนะท่านก็สามารถนะครับนะก็โทรมาได้ที่เบอร์089-340-3857นะครับนะ089-340-3857สินแสอู๋ทองอู่น้ำพร้อมที่จะเปิดเผยความลับนะโชคลาภดวงชะตาของท่าน อย่างละเอียดนะยังหมดจดเลยนะครับนะและช่วงนี้เราก็จัดโปรโมชั่นราคาสุดจะพิเศษด้วยนะจาก 1,000 บาทเหลือเพียงแค่600 บาทเองด้วยนะครับนะมาเถอะครับลองมาดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วท่านจะประทับใจนะทุกคนที่ดูดวงกับสินแสอู๋เขาบอกว่าคุ้มค่าคุ้มจริงๆนะครับนะคุ้มสุดๆเลยทีเดียวนะก็แล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะครับขอให้ท่านเฮงๆรวยๆโชคดีนะครับสวัสดีครับ